ผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของที่รับประหารมันเปลี่ยนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันคือครั้งนึงครับแต่ว่ามันนำคนใหม่ๆเข้ามาคือเราจะเห็นคนที่นะในคืนวันนั้นเนี่ยเขาเห็นจากไหนไม่รู้เนี่ยมาถ่ายรูปรถถังอัพขึ้นบล็อกตอนนั้นก็มีบล็อกกับ19 save.blogspot.com เนี่ยก็คือขึ้นมาในคืนนั้นเลยแล้วก็กลุ่มหลายคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็คือขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งนั้นผมคิดว่าจุดเปลี่ยนมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่ามันเอาคนใหม่ๆเนี่ยมันออนไลน์มากกว่าแล้วพอคนใหม่ๆเหล่านี้เขาเป็นออนไลน์เนี่ยจากกระแสในออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยที่มันค่อนข้างจะไปทางเดียวก็คือว่าบอกว่าไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอาทักษิณปุ๊บเนี่ยมันมีอีกอันนึงเข้ามาในออนไลน์ปุ๊บแล้วมันเกิดการปะทะกันคือก่อนหน้านี้ที่ถ้าเรามองว่ามันมีการควบคุมอะไรไหมเนี่ยมันมองจะมันออกจะเป็นลักษณะที่รัฐกับประชาชนเนี่ยมาขัดกันแต่ผมว่าหลังรับประหารเนี่ยที่มันชัดก็คือว่ามันเริ่มมีประชาชน2กลุ่มแล้วที่มันมาเริ่มอัดกันเองนะที่มันชัดขึ้นคิดว่าไอ้เรื่องแตกแยกนี่มันไม่รู้แน่ใจแต่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยออนไลน์เนี่ยมันไปฟิตกับลักษณะนิสัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวไส้ให้กากินอ่ะคือเรื่องการแฉเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็คือตั้งแต่ก่อนมีออนไลน์แล้วก็ชอบกันมาอยู่แล้วแหละคือผมว่ามันก็ทุกที่หรอกไม่ใช่เมืองไทยหรอกก็คือว่าแฉการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยกรณีทักษิณเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ป่ะที่คนก็จะออกมาแฉว่านู่นเรื่องนี้หลังรับประหารเนี่ยมันก็มีการว่าเอ้ยคมช.ใช้งบนู่นนี้มีการช่วงนั้นก็จะมีการที่เอานายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหารปฏิรูปเนี่ยไปนั่งเป็นบอร์ดต่างๆไม่ว่าจะ TOT การบินไทยอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันรับวิสาหกิจต่างๆเนี่ยมันก็มีการแฉอะไรนี่มาผมคิดว่าออนไลน์มันเอื้อในลักษณะที่ว่าคุณสามารถไปดึงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมาคุณอาจจะมีรู้เรื่องนี้มาก่อนได้คุณอาจจะลองเสิร์ชดูเอาคุณไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจว่ะคุณก็มาโพสต์ในเว็บบอร์ดเอามาแบ่งให้เพื่อนดูคือไอ้ลักษณะของการแฉเนี่ยมันทำได้ง่ายมากขึ้นว่างานละการส่งข้อมูลจำนวนเยอะซึ่งถ้าเป็นถึงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงหนังสือพิมพ์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปไงมันไม่สามารถมีการลักษณะที่ว่าแบบแฉกันเจาะกันขนาดนี้ได้ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้แหละมันนำไปสู่ถ้าอย่างสมัยนี้มันก็ต้องเรียกว่าอะไรนะดราม่าใช่ไหมคือคนก็จะบอกเฮ้ยข้อมูลนี้กูไม่เชื่อว่ะไม่จริงข้อมูลมาถูกต้องหรือเปล่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมอะไรก็ว่าไปผมว่าคนมันอัดกันเรื่องนี้มากกว่าคนอาจจะบอกว่าคุณก็แฉเฉพาะเรื่องที่คุณคิดว่าอะไรนะมันเข้าทางคุณแล้วเรื่องอื่นคุณไม่เห็นพูดเลยมันจะมีดราม่าลักษณะนี้เนี่ยว่าคุณเลือกพูดนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันออกไปลักษณะมากกว่าถามว่าโดยตัวมันเองออนไลน์มันทำให้แตกแยกอะไรไหมผมไม่ได้เชื่อไงนะคือผมก็ยังมองอะไรเรียกว่ามองในแง่ดีกับออนไลน์ว่ามันก็อะไรล่ะเป็นเครื่องมืออะไรอย่างนึงเพียงแต่ว่าของตั้งต้นน่ะที่มันมีก่อนอยู่นั้นน่ะเรื่องความไม่ชอบมาพากลอะไรต่างๆเนี่ยออนไลน์มันช่วยขยายมันมากขึ้นมากกว่าคือมันมีรอยปรีอยู่แล้วอ่ะออนไลน์มันอาจจะเร่งอะไรตรงนี้มากขึ้นเป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์เนี่ยว่าคนมันเรียกรวมๆว่าตาสว่างก็ได้คือไม่ได้พูดถึงประเด็นอะไรเป็นการเจาะจงนะแต่ว่าผมยืมคำมาใช้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้คนมันเห็นแล้วก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดอะไรบางอย่างอาจจะพูดในห้องลับกรุ๊ปลับในเฟซบุ๊กอันนี้มีกรุ๊ปลับเยอะแยะใช่ไหมกับวงเพื่อเราคุยอะไรไหมหรือว่าในเว็บบอร์ดที่อาจจะรู้กันเฉพาะกลุ่มในบล็อกอะไรเนี่ยหรือว่าในอาจจะเป็นพื้นที่เว็บบอร์ดที่ใหญ่ขึ้นไปหน่อยเนี่ยแต่ว่าคือพอตาสว่างปุ๊บเนี่ยปากมันก็อยากจะสว่างด้วยทีนี้มันจะมีผลกระทบอะไรกลับมาถึงตัวหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงว่ารัฐจะเข้ามาควบคุมอะไรเงี้ยว่ามึงอย่าปากสว่างนะกูจะต้องบล็อกมึงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วแต่ว่าจุดต่างๆมันเริ่มมาจากเพราะว่าพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยมันไปพลิกเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งที่แล้วที่รัฐประหารเนี่ยเขาอาจจะประเมินอินเทอร์เน็ตต่ำไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เข้าสู่เดิมใช่ไหมเอาส่งคนไปคุมสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ว่าไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะว่าตัวอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำอะไรกับมันมากนักแล้วก็ปรากฏว่าในคืนเดียวกันนั้นเนี่ยภาพข่าวอะไรต่างๆจากเมืองไทยเนี่ยมันก็ไปโผล่เว็บต่างๆทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แหละเพราะตอนนั้นครั้ง35ในพฤษภา35เนี่ยมันก็มี CNN มีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะที่ภาพมันก็ออกไปแทบจะคืนนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่มากแต่ว่าเสียงตอบรับหมายถึงว่าอะไรคนที่เข้าถึงเอาพูดง่ายๆคือคนที่เข้าถึง CNN ตอนนั้นกับคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยจำนวนมันเทียบกันไม่ได้ไง
ผมคิดว่าถ้าจะมีรัฐประหารใหม่อีกรอบเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับซีเรียเหมือนอะไรก็อย่างนี้เลยคือเขาคงไม่ปล่อยไว้อะคือมันอาจจะทำอะไรโหดร้ายรุนแรงขนาดไม่ได้เพราะว่าไทยก็รู้สึกว่าตัวเองจำเป็นจะต้องอยู่ในประชาคมโลกผมคิดว่าการปิดกั้นเนี่ยมันต้องมากกว่าครั้งที่แล้วแน่ๆมันคงไม่คือสุดท้ายแล้วสถานะของอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันถือว่าเป็นสื่อกระแสหลักไปแล้วไงมันถ้าถือว่าใช้ในกรอบคิดเดิมว่าจะรัฐประหารเนี่ยคุณจะต้องควบคุมสื่อให้ได้เนี่ยอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันถูกนับรวมเข้าไปแล้วไงมันก็เหมือนกัน